ส่วนนี้เป็นภาพขณะที่มิจฉาชีพทำทีขอเติมเงินเข้าบัญชีครับแต่อ้างว่าเงินไม่เข้าเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็เปิดเป็นเคาน์เตอร์โอนเงินและจ่ายบิลริมถนนสายท่าแพฉลุงจังหวัดสตูลนางสาวซอฟียะเจ้าของร้านเปิดเผยนะครับว่ามีหญิงสาวมาใช้บริการให้โอนเงินเข้าบัญชี TrueMoney Wallet 1,500 บาททางร้านก็โอนให้หญิงคนนี้กับทำทีโวยวายว่าไม่มียอดเงินเข้าแล้วก็ไม่ยอมจ่ายเงินทั้งที่ทางร้านมีใบเสร็จยืนยันโดยพนักงานแอบสังเกตเห็นครับว่าบัญชีที่ให้โอนเงินนั้นเป็นคนละบัญชีกับที่มิจฉาชีพคนนี้นำมาแสดงให้ดูก่อนที่จะอาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไปอย่างไรก็ตามปรากฏว่าในช่วงเย็นวันเดียวกันครับผู้ก่อเหตุโทรมาอ้างว่าจะโอนเงินคืนกลับมาให้แต่ว่าสุดท้ายไม่โอนมาตามนัดจึงเตรียมเข้าแจ้งความสภ.ท่าแพดำเนินคดีตามกฎหมายครับ